นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ TTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView SD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเอาละครับช่วงนี้นะครับเรามาพบช่วงเตือนภัยไวโซนนะครับเหมือนเดิมครับพบกับท่านรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์นะครับอดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอครับมาสัปดาห์นี้ครับครับเรามาเตือนภัยเรื่องอะไรดีครับคุณหมอครับเราวันนี้เอาเรื่องจมน้ำแล้วกันจมน้ำครับผมจมน้ำนี่ก็เป็นไซส์สำคัญเลยนะฮะถือว่าเป็นการตายอันดับหนึ่งของเด็กเลยที่อายุตั้งแต่1ขวบขึ้นไป1ขวบนี่นะฮะ1ขวบขึ้นไปก็จะสาเหตุนำจะเป็นจมน้ำแล้วนะฮะจมน้ำนี่ก็จะว่ากันเรื่องสาเหตุก็มาจากการที่เราขาดออกซิเจนจากที่น้ำเนี่ยเข้าไปในทางเดินหายใจนะก็ถือว่าเป็นแรงกลชนิดหนึ่งก็คือน้ำไปเข้าไปแล้วไปอุดตันทางเดินหายใจนะร่างกายปกติจะปรับตัวทนทานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทนทานได้ค่อนข้างจะสั้นมากเลยนะก็คือการขาดอากาศขาดออกซิเจนเนี่ยนะสมองนี่จะค่อนข้างไวต่อการขาดออกซิเจนทนได้แค่ประมาณ4นาทีไม่เกิน4นาทีครับนั้นเพราะร่างกายจะมีกลไกในการช่วยเหลือตัวเองอยู่ไม่เกิน4นาทีครับผมจมน้ำจึงเป็นสาเหตุที่สำคัญมากครับนี่มาดูปัจจัยเสี่ยงก็เช่นว่าเด็กตั้งแต่1ขวบเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวได้ดีแล้วเริ่มคลานบ้างอะไรบ้างนะครับคุณหมอคลานได้แล้วเกาะยืนแล้วครับบางคนก็เริ่มเดินได้บ้างแล้วนะในเด็กเล็กๆเราก็จะเจอตั้งแต่ว่าไปเดินไปเกาะถังนะคานไปเกาะถังแล้วก็โหนตัวขึ้นมายืนถังนี่คือถังน้ำถูบ้านประมาณนี้ถังน้ำถูบ้านใช่ถังซักผ้าครับกระมังครับตุ่มโอ่งใบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะไปเกาะเสร็จแล้วก็โหเห็นน้ำนี่ไหวไปไหวมามีภาพตัวเองบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยก็สนใจทั้งนั้นเลยเด็กนะถ้าเราเอาทดลองเอาเด็กมามาเล่าน้ำในกระมังมาแล้วดูว่าสนใจไหมเด็กมองแล้วสนใจนะสนใจมากเอามือเข้าไปแย่บ้างอะไรบ้างนะแล้วก็หัวทิ่มไปนะบทว่าถ้าเด็กอายุ1ขวบนี่หัวศีรษะเราจะเรียกว่าเด็กศีรษะจะใหญ่นะจุดศูนย์ถ่วงร่างกายก็จะอยู่ค่อนข้างสูงนะเวลาก้มหัวนิดเดียวจุดศูนย์ถ่วงก็พลิกเลยพลิกเลยเลยไปฐานร่างกายก็พลิกขาก็ชี้โดดเด่นแล้วก็เขาไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เด็ก2ขวบเนี่ยเวลาเดินในสระว่ายน้ำของเด็กเราก็อย่าไปประมาทปล่อยเขาไว้ครับครับเขาล้มลงไปในน้ำเขาเกิดอ้าวโซซัสโซเซล้มลงไปในน้ำเราอย่านึกว่าเขาจะสามารถพลิกตัวเอาขามายันพื้นแล้วก็ทรงตัวไม่ได้เลยเออที่น้ำถ้าไม่ล้มอยู่แค่ระดับสะดือแค่นั้นเองแต่พอล้มแล้วเขาก็ลอยไปลอยมาแล้วทิ้งไปได้หน้าทิ่มอยู่ในน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันนะในเด็กเล็กนี่ส่วนใหญ่จมน้ำก็จะเกิดขึ้นในบ้านถังน้ำกะละมังตุ่มโอ่งไหพวกนี้เล็กๆเนี่ยพ่อแม่มักจะเผลอเลยชั่วขณะเผลอเลยครับผมพฤติกรรมของเด็กสนใจยังเดินต่อแตะอยู่พ่อแม่ก็เผลอเลยชั่วขณะนึกว่าไม่เป็นไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะพอวัยซนที่วัยสัก 5-6 ปีขึ้นไปเขาจะเป็นวัยซนที่แบบออกไปไกลบ้านแล้วนะไม่ในบ้านแล้วรอบบ้านแล้วไปรอบบ้านแล้ววัยซนเหล่านี้พ่อแม่ก็ไล่ไม่ทันนะเขาไปวิ่งเล่นนอกบ้านบ้างโดยเฉพาะในชนบทนะครับผมเขาจะไปเสียชีวิตในแหล่งน้ำในชุมชนนะฮะไม่ใช่สระว่ายน้ำเหมือนในเมืองฮะก็จะเป็นบ่อขุดบ่อน้ำใช้ชุมชนลำรางสาธารณะลำรางสาธารณะครับนะวัยนี้พ่อแม่ตามไปเฝ้าดูแลใกล้ชิดคงไม่ไหวครับคุณนะวัยนี้ก็วัย 5-6 ปีขึ้นไปเนี่ยเราถือว่าเป็นวัยที่ต้องสอนทักษะความให้ความรู้ใช่ครับนะเราเรียกว่าทักษะ5ประการครับผม5ประการมี1ต้องสอนเขารู้จุดเสี่ยงนะน้ำไหลแรงน้ำไม่รู้พื้นผิวห้ามกระโดดลงไปนะห้ามไปนั่งเล่นใกล้ๆเดี๋ยวไหลไปได้อะไรอย่างเงี้ยต้นนะฮะต้องสอนให้เขาลอยตัวให้ได้3นาทีครับผมเพราะว่าเด็กที่จมน้ำในวัยนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ๆฝั่งนะจมลงไปตกไปปุ๊บจมเลยเพราะนั้นต้องฝึกลอยตัวขึ้นมานะเอาลอยลอยตัวให้ได้ใช่ถ้าเอาหลังลงนะฮะแบบนี้ก็จะรอดได้ครับแล้วก็เคลื่อนตัวในน้ำได้สัก
สัก15เมตรคือลอยขึ้นมาแล้วสามารถที่จะรู้จักตีเท้าได้เลยได้เขาจะโยกแขนไปให้ไปเข้าฝั่งได้นะ15เมตรนี่เขารอดแล้วนะแล้วก็อันที่4คือรู้จักช่วยเพื่อนถูกวิธีหลายคนพอ8ขวบ9ขวบก็โดดลงไปช่วยตามข่าวคุณหมอฮะจมไปกับเพื่อนด้วยเลยไปเลยฮะครับคนนั้นต้องรู้จักช่วยเพื่อนถูกวิธี3ประการครับตะโกนโยนยื่นอ่าตะโกนเรียกผู้ใหญ่โยนของลอยน้ำลงไปให้เขาเกาะนะยื่นของยาวๆให้น้องเขาเกาะแล้วดึงเข้ามาตัวเองจะลงไปเหมือนเดี๋ยวนี้ในแหล่งน้ำสาธารณะบางที่นะฮะหลังจากได้ดูจากคุณหมอนะฮะก็ไปทำถังน้ำนะฮะวางไว้ให้โยนได้มีเชือกมีเชือกอยู่ให้โยนให้เขาสามารถจับได้อะไรได้นะครับก็คุณครูก็สอนสักหน่อยนึงป.1นะสอนนอกจากทักรู้จุดเสี่ยงลอยตัว3นาทีไว้5เมตรก็สอนการโยนสิ่งของลอยน้ำด้วยนะการพันเชือกนะการม้วนเชือกให้ถูกต้องแล้วโยนยังไงนะเช่นโยนต้องกะระยะให้ดีนะโยนให้ข้ามหัวคนจมน้ำหน่อยนึงนะไม่ได้โยนตกไปข้างหน้าเขาว่ายไม่ได้ข้ามหัวเข้าไปนะแล้วเขาจะได้เกาะเชือกได้แล้วจะได้สาวเข้ามาได้นี่เป็นต้นนะฮะและอันสุดท้ายก็คือใช้ชูชีพเมื่อต้องเดินทางน้ำอันนี้เป็นทักษะ5ประการที่เด็กวัยโซนวัยตั้งแต่ 5-6 ขวบขึ้นไปจะต้องได้เรียนรู้นะเป้าหมายนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกว่าอายุ7ขวบจบป.1ต้องได้ทักษะ5ประการครับนะถ้าไม่ได้ถือว่าโอ้โหพ่อแม่คุณครูชุมชนโอ้ไม่ได้คุณนี่มันทักษะการตายอันดับ1ของเด็กนะจมน้ำใช่ถ้าคุณไม่สอนเด็กจบป.1ให้เป็นครับก็ช้าไปแล้วครับผมถือว่าขาดทักษะชีวิตครับครับผมนี่คือการแนะนำนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุการจมน้ำนะครับจากคุณหมออดิศักดิ์ผลิตภัณฑ์การพิมพ์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับและเราพบช่วงต่อไปของรายการครับจากช่วงเตือนภัยวัยซนนะครับเรามาช่วงเตือนภัยวัยผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุจราจรทางถนนนะครับวันนี้พบกับแขกท่านผู้ร่วมรายการนะครับท่านดร.ณัฐกาลวัยเนตรนะครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับสวัสดีค่ะพี่อุ้ยครับคุยกันหลายๆครั้งนะฮะหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนึงครับพี่อุ้ยหลักๆเลยตอนนี้นะฮะผมว่าอุบัติเหตุเนี่ยในประเทศไทยใช่ไหมจริงๆในโลกนี้นะปัญหาที่มากที่สุดมาอยู่ที่พฤติกรรมขับขี่ของผู้ค่ะเขาบอกว่า 95% ของอุบัติเหตุทั้งหมดในโลกนี้เกิดขึ้นมาจากผู้ขับขี่มี 24% ถึง 26% อุบัติเหตุนั้นจะรุนแรงเมื่อมีปัญหาเรื่องคนรถถนนแล้วก็สิ่งแวดล้อม3ส่วนเข้ามาเจอกันแต่ 95% แล้วความผิดพลาดทั้งหมดนะคะเกิดขึ้นมาจากผู้ขับขี่ตอนนี้พอคุยก็ผู้ขี่ปุ๊บมันก็มีการเมืองสังคมอยู่ที่นะฮะคือกรมการขนส่งทางบกเพราะเหมือนเป็นผู้ให้กำเนิดคนขับรถนะฮะตอนนี้เรามีวิธีการแก้ไขอะไรบ้างครับพี่อุ้ยครับตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวอาจจะต้องจัดสักช่วงหนึ่งของรายการคือยาวเลยเรื่องใบอนุญาตขับรถใหม่นะต้องรอกรมการขนส่งทางบกประกาศใช้นะคะแต่ในฐานะที่เรื่องของใบอนุญาตเนี่ยเราก็พยายามจะทำช่วยกรมการขนส่งทางบกทำให้มันดีขึ้นนะคะจากที่ผ่านมาถามว่าเราคนขับของเราได้มาตรฐานไหมได้นะแต่เป็นมาตรฐานการสอบคือสอบผ่านอะค่ะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆมาตรฐานของเรามันยังต่ำมากๆนะคะเช่นเรามีข้อสอบให้ทำเราต้องถูกเท่าไหร่นะคะ23จาก50ตอนนี้ขยับขึ้นไปเนาะให้สัก45เนาะ45ต่อ50 45ต่อ50เพิ่งขยับมาได้สักครึ่งปีเนี่ยมั้งคะนะเราก็ถือว่าเอาก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะญี่ปุ่นเนี่ยมีสอบ2ครั้งครับแต่ว่าของเขาเช็คลิสต์นะคะการถูกการผิดอย่างเดียวครับคือต้องแม่นนะคะต้องแม่นต้องจำให้ได้ต้องขึ้นใจเลยอ่ะถึงจะทำได้สอบ2ครั้งครั้งแรกก็50ข้อนะคะก็ต้องได้45ขึ้นไปเหมือนกันครับครั้งที่2สอบเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงอีก100ข้ออันนี้ต้องได้95ข้อเห็นไหมโหดนะเป็นอย่างนี้ครับพี่อุ้ยคือสมัยก่อนนะสมัยผมเด็กๆกันนะฮะก็คือไปสอบอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ปรับปรุงดีขึ้นมีอบรมก่อนต้องมีการอบรมนะคะเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ปรับจาก3ชั่วโมงขึ้นเป็น4ชั่วโมงถามว่าพอไหมยังไม่พอเพราะว่าอบรมในห้องหรือว่าอ่านเองอ่านตำราเองแล้วไปสอบเนี่ยนะมันยังไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติจนถึงเปลี่ยนพฤติกรรมคือความรู้ยังไม่พอที่จะเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องสอบมันต้องสอนมันต้องฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญที่สำคัญต้องมีการจัดสอบบนถนนจริง
เพราะเวลาเราถอยเข่าถอยออกอยู่ในที่สอบ 3-4 ท่านั้นน่ะมันเบสิกถูกไหมคะครับแต่เวลาใช้รถใช้ถนนจริงอีกแบบนึงเลยคนละเรื่องเลยนะคะคือมันเริ่มตั้งแต่ปลูกฝังคุยกับกระทรวงศึกษาว่าจะทำยังไงให้ใบอนุญาตขับรถนี่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะคุยกันขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเราจะให้วัคซีนเราต้องรู้ว่าเฮ้ยวัคซีนเข็มเนี้ยให้เมื่ออายุเท่าไหร่ครับให้กี่ครั้งในช่วงอายุครับแล้วก็จะกระตุ้นอีกเมื่ออายุเท่าไหร่มันถึงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดถูกไหมคะความรู้ให้ไปตอนเด็กๆไม่ได้ใช้ครับแต่ว่าเขาไม่ได้ลืมนะเขารู้ว่าเขาต้องเป็นคนขับที่ดีครับก็ต้องมาให้เสริมอีกเมื่อเขาสามารถขับรถได้ใช่เมื่อสามารถขับรถได้ไม่พอเมื่อเขาจะต้องเข้ารับการขอรับใบอนุญาตแล้วก็หลังจากที่เขาผิดพลาดคือทำความผิดต้องมีการจับมีการปรับมีการลดคะแนนมีการพักมีการเพิกถอนทุกอย่างต้องครบสมบูรณ์แบบเหมือนบ้านเราเนี่ยพี่อุ้ยพอสอบใบอนุญาตแล้วก็คือหลุดไปเลยอันนี้ขับอะไรก็เรื่องอันนี้เราก็กำลังคุยกันว่าข้อมูลของตำรวจที่สั่งพักสั่งปรับเวลาต้องมาเชื่อมต่อกันให้ได้ตอนนี้ยังไม่ได้นะถ้าเราเชื่อมต่อกันได้เราต้องเห็นว่ากระบวนการหลังได้รับใบอนุญาตต้องเข้มข้นก่อนมาเนี่ยเราฝึกอย่างดีแล้วถูกไหมคะก็จะมีคนจำนวนหนึ่งแตกแถวนะคะแตกแถวเพราะอะไรคนเราค่ะสัญชาตญาณการขับรถบนถนนคืออะไรคะการแย่งชิงพื้นที่พอมีการแย่งชิงพื้นที่ปุ๊บก็จะมีรถบางคันใครนำหน้าฉันไม่ได้ฉันจะต้องเข็นข้าไม่ออกซ้ายออกขวาทุกอย่างเลยคนไทยนะคะถ้าฝรั่งมาขับรถในเมืองไทยเขารู้เลยคนไทยขับรถเสี่ยงที่สุดในโลกไม่น่าเราถึงเป็นลำดับ1ลำดับ2ในเรื่องอุบัติเหตุเสี่ยงจริงๆเราฝ่าฝืนกฎหมายเราย้อนสอนเราผิดช่องทางเราไม่ให้โอกาสผู้อื่นเราไม่มีความเอื้ออาทรบนถนนนะดีเจเกียร์อาร์เกียร์อาร์ใช่ไหมคะเราไม่พูดถึงนะแต่ว่ามันปีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะมากมันแสดงถึงความใจร้อนถูกไหมคะการที่จะต้องแย่งชิงเพื่อให้ตัวเองชนะคนอื่นนะขับมาคู่กันคนหนึ่งจะเข้าอีกคนหนึ่งก็จะเข้าฉันไม่ยอมพอคนหนึ่งไม่ยอมอีกคนก็เกิดอารมณ์ถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าอีกคนเนี่ยเราเบรกค่ะเบรกให้ซะเอาไปเลยคุณก็ไม่มีอะไรคุณไปถึงก่อนเราไม่เกินนาทีหรอกเราก็ได้ไปเหมือนกันใช่ค่ะคแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรต่อกันอย่างเงี้ยอยากเห็นความเอื้อทอนอย่างนี้อย่างนี้ต้องมีมุทิตาอุเบกขานะฮะเวลาขับรถนะเราอย่าลืมว่าเราไม่เคยสอนคนของเราว่าใบอนุญาตขับรถเป็นการบอกว่า1คุณขับรถได้อันที่2คุณมีความรับผิดชอบพอต่อตนเองและสังคมคไม่มีข้อหลังเนี่ยหนักเลยนะคะเราก็จะเห็นคนมีใบอนุญาตแต่ไม่มีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมกับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นทำอย่างไรเราจะให้การปลูกฝังเราเรียกว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นจริงๆเป็นขั้นเป็นตอนนะคะซึ่งต่อไปคงจะได้เอาเรื่องนี้มาคุยกันให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้รู้ว่ากรมการขนส่งทางบกไม่ได้นิ่งเฉยนะคะยังคงพัฒนาเรื่องนี้ให้คนไทยเกิดความปลอดภัยขึ้นอันนี้แอบกระซิบท่านผู้ชมเลยครับท่านดร.รัชกาลนะครับได้ไปร่วมกรมการขนส่งทางบกนะครับทำเรื่องนี้เพื่อพัฒนาผู้ขับขี่เราให้ดีขึ้นกว่านี้อีกค่ะก็เป็นหัวหน้านักวิจัยนะคะที่ออกแบบใบอนุญาตขับรถใหม่กับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็พร้อมกับออกข้อสอบทั้งหมดค่ะซึ่งคราวหน้าเนี่ยหลังจากสำเร็จเรียบร้อยนะฮะท่านดร.รัชกาลจะเล่าให้ฟังค่ะกรมการขนส่งประกาศใช้แล้วเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังว่าเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดร.รัชกาลเราเยเน่นะครับพี่อุ้ยมากๆเลยครับพี่อุ้ยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ